วันนี้วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน8เดือน8ที่2แล้วเนาะพอเป็น8 2หนวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18เดือนกรกฎาคม2566พุทธคุ้มครองธรรมคุ้มครองสังฆะคุ้มครองพุทโธธรรมโมสังโฆนิสัมมะกัลลังสโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเดิมนักที่ผ่านๆมาเตือนสตินะจะฟังเป็นธรรมะสะกิดใจก็มันสะกิดใจบ้างเนาะเข้ารูหูสะกิดใจคิดได้คิดได้บางทีคิดได้ทีหลังเนาะคิดได้ทีหลังบางเรื่องเราทำไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วบางคนก็พลาดน้อยบางทีก็พลาดมากอะไรลักษณะแต่หัวจิตหัวใจเราต้องเข้มแข็งนะเนาะหัวจิตหัวใจเข้มแข็งลองทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองให้ชัดเจนการที่ไปใช้สมองในการที่จะความคิดของตัวเองไปใส่สมองคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายมิใช่เรื่องง่ายเลยหรือจะเอาสมองคนอื่นมาใส่สมองตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราไม่เปิดใจก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าสมมติเราเข้าใจอะไรลักษณะถ้าไม่เข้าใจก็อย่างที่หลวงพ่อบอกการที่จะเอาสมองของคนอื่นมาไว้ในสมองตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะทั้งที่มันดีนะถ้างั้นคนก็คงคิดดีทำดีทั้งหมดนะก็มันคิดต่างตรงนี้แต่มันถึงมีปัญหาอยู่มันคิดต่างทำไมคนนี้ไปเป็นโจรคนนี้ทำไมไปต้มตุ๋นทำไมไปหลอกลวงมันจะซึมซับเข้าง่ายไหมล่ะบางทีหลวงพ่อตามแก้ปัญหาอยู่นะบางเรื่องอย่างง่ายลูกหลานถ้ามันไม่นั่นจริงๆก็บางทีไม่ได้มาฝากหลวงพ่อไงถ้ามาหลวงพ่อจะแก้ปัญหาให้มันแก้ปัญหาบางทีเจ้าหน้าที่มาฝากเนาะก็ด้วยความบังดีบางทีผู้ปกครองมาฝากก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละสิ่งที่ดีแต่มันจะซึมซับเข้าง่ายไหมก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าเขาจะเอาความคิดของเราไปใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนจนกระทั่งเท่าแก่เท่าชะแลแก่ชะลาก็ยังไม่เข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเลยยังไม่เอาศีลเอาธรรมเข้าไปดองไว้ในขันธสันดานเลยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจหลายๆวันที่ผ่านมาก็เช่นกันเลยหลวงพ่อถึงบอกว่ามันเกิดก็เป็นวันเจ็บวันตายของแม่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเมื่อก่อนโอ้ไม่ต้องไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลมีหมอตำแยนี่มันคันเงินเนาะถ้าพูดถึงว่ามันแก่มันอะไรมาเนี่ยโอ้โหอันตรายเหมือนกันเนาะมันก็เสี่ยงชีวิตทั้งนั้นแหละทุกวันนี้ไปคลอดที่โรงพยาบาลพอตายก็มีก็อย่างนี้เป็นต้นด้วยบอกโอ้ยถ้าไปคลอดที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ตายแล้วหลวงพ่อนึกถึงพระท่านหลวงพ่อคุณดันเกิดวันนี้มันเกิดเมื่อปี2522นะประมาณนี้เนาะเดือนนี้วันนี้แหละแล้วก็มีหลวงพ่อต้องใช้ธรรมทัลโลได้รับรับก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้ารับแล้วเราไม่หลงอ่ะเราก็ไม่หลงมีทางโน้นเหมือนกันมีพระที่คุณเคยกับหลวงพ่อครูบาแสนกล่าวถึงท่านก็ได้
ท่านก็รับตำแหน่งตรงนั้นรับแต่งตรงนี้เข้ามารับตำแหน่งไงก็จริงๆก็ช่วยกันนั่นแหละที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นคนนั้นคนนี้ก็รับอาสามารับอาสามาทำงานแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดประกอบด้วยธรรมะด้วยถ้าไม่มีธรรมะก็ยุ่งนะบางทีเกิดขึ้นมาแก่เฉยๆถ้าแก่ความรู้เนี่ยโอ้โหแก่สติแก่ปัญญาเนี่ยเก่าด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยเขาด้วยความไม่ประมาทนั่นก็ว่าดีอยู่นะต้องเข้าใจนะเขาถึงมีเรื่องพูดขำๆมาบอกว่าโอ้หัวหน้าครอบครัวสำหรับของครอบครัวไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาเป็นหัวหน้าองค์กรเป็นผู้นำในองค์กรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะไต่เต้าไปได้ก็ต้องมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างถ้ามีคดีความเป็นต้นมีคดีความจะในตำแหน่งอะไรก็ช่างทั่วๆไปมันก็คงยากไต่เต้าไปยากคดีความหมายถึงว่าที่ถ้าโอ้ประวัติคนนี้ไม่ดีเลยแต่บางที่บางแห่งได้เป็นผู้นำแล้วเนี่ยได้เป็นผู้นำเป็นผู้นำโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งที่เขามอบให้ก็ปรับตัวเองก็ได้อยู่นะก็ได้แต่ถ้าไม่ปรับก็ลองดูดิเป็นโจรก็ยังเป็นโจรอยู่นั่นเองหลวงพ่อถึงว่าทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้ศีลธรรมไม่ไปไหนหรอกเชื่อเถอะเชื่อเขาเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะเชื่อมือของครูของอาจารย์ของบัณฑิตนักปราชญ์เชื่อครูเชื่อมือของผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเถอะศีลธรรมไม่ได้ไปไหนแต่เราต่างหากสลัดทิ้งศีลธรรมใช่ไหมอย่างนี้หลวงพ่อตั้งว่าถ้าง่ายๆเลยถ้าสมมติว่ามาเจอหลวงพ่อก็พาทำดีอยู่แต่เขาไม่ทำดีคนไม่ทำดีนี่ยังไงอยู่ที่ไหนก็ช่างเราก็ลองเดือดร้อนดูก็ดูดีอยู่นะประเภทอย่างนี้คือคำพูดกับหัวจิตหัวใจคำพูดมันไม่ตรงกับใจนะคำพูดมันตรงกับใจนะถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้โอ้อยู่ได้อยู่ได้ให้หลังแป๊บเดียวหนีแล้ว อย่างนี้เป็นต้นเป็นสัจธรรมเนาะหลวงพ่อประจำหลวงพ่อบางทีไปธุระกลับมาเขามาฝากลูกฝากหลานนะมารายงานหลวงพ่อหลวงพ่อก็เฉยๆนะบางเรื่องก็เฉยๆนะคือเฉยๆก็มันไม่กระทบกระเทือนทางหัวจิตหัวใจไม่เปลืองสมองอะไรหรอกเอาจริงๆนะไม่เปลืองสมองไม่เปลืองสมองเรื่องเป็นต้นก็มันไม่เปลืองสมองหรอกแต่ถ้าจะใช้มันจริงๆอ่ะโดยสมองจริงๆหลวงพ่อไม่เห็นมันเปลืองนะแต่มันจะเสื่อมไปตามกาลตามเวลาเสื่อมมันคงเสื่อมมันแหละก็แน่นอนทุกวันเป็นอัลไซเมอร์เยอะเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยเยอะเลยขี้หลงขี้ลืมมีเยอะเลยน้องปอยทำก็ต้องระวังแล้วนะต้องระวังแต่อย่าระแวงนะอย่าระแวงเขาถึงมีเรื่องขำๆที่น้องปอยพูดทิ้งมาติมีเรื่องขำๆเขาบอกก็เป็นผู้บริหารได้เกือบทุกอย่างมันก็ล้มตัวเองเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะมาได้ตามใจตัวเองทุกอย่างอะไรก็เทิดให้ทุนให้นะเสร็จเลยถ้าคิดเหมือนกับหลวงพ่อทำมาก็มีคนมาถวายนนท์ถวายนี่ของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอะไรถ้าไปล้มตัวนั้นก็ยุ่งนะถ้าเราไปคำนึงถึงมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศถ้าทำอะไรก็ตั้งนี้ถ้ามีสืบทอดมันดีนะบางทีพ่อแม่เคยอยู่กับหลวงพ่อลูกหลานก็ยังสืบทอดอยู่อย่างไรลักษณะแต่รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ก็คนละรุ่นนะมันก็ช่างมาทำงานเนี่ยมาทำงานทิ้งไว้หลวงพ่อไปบอกเขาก็รับปากเลยหลวงพ่อตั้งโอ้ในโลกอันนี้มัน
มันพูดอย่างทำอย่างเหมือนกันนะรับปากแต่ไม่ได้มาทำก็นั่นแหละก็ไร้ศีลไร้ธรรมนั่นเองนะขาดศีลขาดธรรมแต่บางคนก็เมานี่พูดดีนะกล้าปล่อยเลยอีกคนหนึ่งอยู่ธรรมดาเมาเฉยๆก็มีบางคนเมาแล้วอารวาสอะไรสักนะพูดดีนักแหละแต่คนมันก็เป็นเรื่องแปลกนะช่างก็เมาพูดเป็นงั้นแหละพูดงั้นๆแหละพูดเป็นต้องพูดว่าโอ้พูดอย่างทำอย่างหัวจิตหัวใจกับการคำพูดมันไม่ตรงกันนะบางทีหลวงพ่อก็จริงๆก็บางทีก็เฉยๆเนาะต้องรอเขากำกับกันเองนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นรอเขากำกับกันเองบางเรื่องก็ทิ้งไว้นั่นเลยมันไม่เน่าไม่แล้วก็ทิ้งไว้นั่นเนี่ยเราทำงานของเราดีกว่าบางเรื่องทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นหลวงพ่อก็จัดโน่นจัดนี่ว้าจัดตื่นขึ้นมาก็จัดโน่นจัดนี่คำว่าตื่นนอนอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยวันที่ทุกข์ที่สุดกับวันสบายที่สุดของมันนะถ้าเราไปหลงสบายเราไปติดสบายเวลาเจอทุกข์มาเราก็รับไม่ได้รับไม่ไหวเวลาไปเจอทุกข์เข้ามาเนี่ยก็รับไม่ได้ก็ไม่รู้ทำยังไงระวังแต่อย่าระแวงอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าความสุขมาแล้วก็เราต้องตามให้ทันไงตามให้ทันไม่กี่วันหรอกไม่กี่อึดใจบางทีมันก็อย่างนี้จากเราแล้วเลยนะเรารู้เท่าทันนั้นมันก็ยังดีกว่านะไม่ใช่มันไปซะแล้วความสุขไปซะแล้วความรวยมันทิ้งเราไปซะแล้วเราก็มานั่งทุกข์เราชี้หน้าไว้ก่อนมันจะมานะมันจะดีกว่าไหมล่ะหลวงพ่อว่าเอาจริงๆนะชี้หน้ามันเลยมันมาถ้าความรวยถ้าความสุขใจความถูกใจนะชี้หน้ามันไว้ก่อนก็ได้แกจะอยู่กับข้ากี่วันแกจะอยู่กับข้าจะกี่ชั่วโมงอะไรต่างๆเดี๋ยวแกก็ไปแล้วแต่ถ้าฉลาดทีนี้มาแล้วก็พิจารณาความสุขมาก็พิจารณาแบบความสุขไงความทุกข์มาก็พิจารณาแบบความทุกข์ไงที่สุดของมันทุกข์ก็ไม่เข้าไม่มันไม่เข้าถึงเราสุขก็ไม่เข้าถึงเราสุขแบบโลกียานะแต่ถ้าสุขทางใจอย่างไรไล่ขับไล่งั้นก็ไม่ไปหรอกถ้าเข้าใจธรรมะอ๋อจริงๆนะขับไล่งั้นมันก็อยู่กับเราเนี่ยแหละมันคงไปที่อื่นมันเป็นห่วงที่อื่นไหมมันเยอะไงความสุขมันไปคนร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันไม่เป็นตนเป็นตัวนี่บริวารมันมากเหมือนกับพญามัจจุราชบริวารมากคงเก็บไปหมดถึงที่สุดให้เป็นต้นไงความสุขก็เช่นกันสุขดิบๆนะถ้าพูดถึงสุขกระทุกสุขดิบๆเอานั้นปะปนแล้วคนกันอยู่ตรงนั้นเลยยุ่งเลยยุ่งแย่เลยอย่างนั้นเนาะต้องเราต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วทีนี้มันจะอยู่กับเราจีรังยั่งยืนไหมนะไม่หรอกเชื่อเถอะแต่ความสุขเป็นอมตะก็ความสุขในธรรมะไงมีสติมีปัญญามาก็ชี้หน้าไว้เลยไม่ใช่คนโอ้ยคนนี้ดีนะชื่อปัญญาคนนี้โอ้ดีเนาะก็ชื่อมงคลเลยสินะแล้วพอถึงว่าวิธีการกระทำไม่ใช่ถ้าความคล่องตัวนะหลายๆอย่างหลวงพ่อว่าก็รู้เท่าทันนั่นเองที่สุดของมันมันก็ล้องพ่อประดับประดาเป็นต้นประดับก็ประดับไงทำไงเวลางานศพล้องพ่อถึงว่าบางทีก็อยู่ข้างซองบุหรี่จมูกก็หายอะไรก็หายอะไรนั่นมันห้ามได้ไหมล่ะห้ามคนเสพได้ไหมคนจะเสพเองเป็นต้นเวลาศพนอนอยู่ในโรง
แล้วก็ภาพดีๆนั่นแหละภาพสวยๆนั่นแหละภาพดูดีนั่นแหละแต่ที่ไหนได้ที่นอนอยู่ในโรงศพนะเราลองไปทบทวนดูดีขนาดว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องอุจจาระเป็นเรื่องอุจจาระใช่ไหมเวลาตายตรงนั้นตายตรงนี้ก็เอาไปผ้าคลุมไปแล้วอะไรต่างๆเราสังเกตนะถ้าจะไปคิดแบบผู้มีปัญญามันก็มองลึกไปกว่านั้นไงไม่ใช่ไปดูภาพสวยๆอยู่ข้างโลงศพนะใช่อยู่ตอนนั้นลูกเต้าล้านเหรียญแม้แต่หลวงพ่อเหมือนกันก็คงจะอยากประดับในสิ่งที่ดีๆให้พ่อให้แม่นั่นแหละให้พ่อให้แม่ก็สุดท้ายแล้วนี่อย่างนี้แต่มองลึกลงไปเรามองลึกลงไปในโลงศพมีห่อไม่รู้กี่ชั้นทั้งนั้นน้ำหนองน้ำอะไรน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอะไรคงปิดก็ปิดเอาไว้ปกปิดเอาไว้ไงถ้าไม่ใช่ตายใจก็มองไม่ทะลุไงมองไม่ทะลุก็เป็นเฉกเส้นนี้แหละเศรษฐีตายต้องเน่าไหมนี่เศรษฐีตายคนจนตายอย่างนี้เป็นต้นบางคนไม่เคยไปช่วยงานในสังคมเนาะตายแล้วก็แทบจะไม่มีใครไปเคยเห็นไหมช่วงที่โควิดตายโควิดมีแต่เจ้าหน้าที่แล้วนู้นดูอยู่ห่างๆนั่นน่ะดูอยู่ห่างๆก็เฉกเช่นนี้แหละเขาไม่เป็นไรนี่หัวจิตหัวใจเราพร้อมอยู่มันไม่เป็นไรหัวจิตหัวใจพร้อมที่จะทำดีถ้าหัวจิตหัวใจพร้อมที่จะเป็นโจรนั่นต่างหากเราหัวจิตหัวใจพร้อมที่จะทำชั่วนะโอ้โหอยู่ที่ไหนก็เอาเถอะผิดตัวบทกฎหมายยังไม่พอรับอาสาเข้ามาฝากน้ำตั้งเยอะแยะไปหมดกว่าเขาจะสำเร็จกว่าเขาจะสำเร็จเขาใช้คำว่ามันโรยด้วยกลีบกุหลาบไปเกือบทุกเรื่องอย่างหลวงพ่อจะมานั่งสอนที่ได้ตรงนี้หลวงพ่อไปสอนตัวเองมาอย่างเราสอนมาแล้วทุดงก็ไปช่วงหลังหลวงพ่อไม่ค่อยลอยฝังมีมีคนโทรมาหลวงพ่อเล่าเรื่องทุดงให้ฟังไปฟังทำไมหลวงพ่อว่าทุกวันนี้ยิ่งกว่าทุดงที่เราอยู่ทุกโยมทุกไหมนะทุกโยมร้อนไหมนะร้อนอันนี้ต้องพอไปทดสอบนะไปทดสอบมาจริงๆวันหนึ่งเดินได้ประมาณต้องพอเดินเร็วนะบางทีถ้าไปคนเดียวนะถ้าไปหลายคนได้แล้วพ่วงเข้าไปก็ใช้เวลาเดินบางทีวันได้60 โลนะถ้าพอใช้นะ60 โลเราก็ไม่ได้ไปเดินตามถนนหลวงมันไม่ได้สะดวกเท่าไหร่มันไม่ได้สะดวกเท่าไหร่บางทีก็ปีนป่าปีนเขาปีนถ้ำปีนดอยไปลัดถุงลัดนะนี่นะลัดป่าลัดสวนไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเนาะตามความเคยเจอมาตั้งนั้นแหละใช่ไหมนะเจอถ้าสมัยพ่อแม่และปู่ย่าตาทวดรุ่นนู้นหลวงปู่สัตว์ป่าสัตว์ไล่ในป่ามันเยอะแยะไปหมดรุ่นหลวงพ่อยังไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ม้าป่าไม้จิ้งจอกยังพอมีอยู่บ้างเลี้ยงผายังพอมีอยู่บ้างอยู่ตามป่าตามดอยใช่ไหมทุกวันนี้นะไปเก็บไว้ที่ไหนนะเห็นแต่ภาพมันใช่ไหมมันก็จะหมดไปมันก็หมดไปหลายอย่างก็เหมือนกับคนที่เกิดขึ้นมาตายไปแล้วก็เก็บภาพไปดูก็เท่านั้นเองใช่ไหมล่ะหลายคนอยู่ตรงนี้ที่หลวงพ่อมาประดับประดานี่ก็ตายไปแล้วเราต้องมาทำความเข้าใจเฉกเช่นนี้มาทำความเข้าใจเฉกเช่นนี้ถ้าหากเราคิดทีนี้ชีวิตเราจะไม่ได้หมักอยู่ตรงนั้นไงหลวงพ่อถึงว่าชี้หน้าไว้เถอะถ้าความสุขมาชี้หน้าไว้เถอะชี้หน้าถ้าเรารู้ทันอาจจะอยู่กับเรานานๆก็ได้ใช่ไหมนะเราเผลอเมื่อไหร่มันก็ออกเราปิดหน้าบ้านมันออกหลังบ้านมันจะหนีเหรอมันพยายามที่จะหนีอยากเราอยู่นั่นแหละใช่ไหมนะก็ความทุกข์เข้ามาแทนที่เมื่อไหร่ก็ความขับไล่ความสุขหนีได้ก็อย่างที่หลวงพ่อจะสมองของคนอื่นมาไว้ในสมองของตัวเองเอาความคิดของคนอื่นมาไว้ในสมองของตัวเองก็คนที่เขาสอนดีๆบอกดีๆมีอยู่ทำไมไม่เอามาเนี่ย
ทำไมไม่เกิดสติปัญญาแล้วทำไมต้องยังอัปปัญญาอยู่เล่าอะไรแล้วทั้งนั้นขอให้เกิดเถอะขอมันเกิดเถอะเกิดสิ่งที่ดีๆในหัวจิตหัวใจของเรามันเป็นอาหารทางใจไงอาหารทางกายถ้าพูดถึงดามีของแลกเปลี่ยนผมคงไม่อดหรอกน้องพ่อว่าไม่อดไม่อดอย่างน้องพ่อนี่น้องพ่อก็ไม่อดนะอย่างเป็นต้นไงโอ้ยหลวงพ่อไม่หิวบ้างฉันมือเดียวแล้วทีนี้เป็นกังวลไปได้อย่างนั้นแหละอันนี้สบายนักแหละหลวงพ่อว่าสบายนักดีกว่าถ้าไปกิน10ครั้งดื่ม10ครั้งทาน10ครั้งต้องล้างแก้วล้างถ้วยล้างจานกี่รอบเนี่ยเขาถึงบอกว่ารับสมัครเด็กล้างจานเด็กล้างถ้วยล้างชามถ้าเป็นร้านอาหารใช่ไหมอย่างนี้คนเดียวก็ไม่พออีกคนเดียวไม่พอรับคนเป็นแม่บ้านซักผ้าถูบ้านทำไมต้องถูก็ลองปลูกทีเดียวแล้วมันเสร็จแล้วทีนี้ไม่ต้องเช็ดต้องถูไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาลองดูทีหัวจิตหัวใจเราเช่นกันถ้าสมมติว่าเราไม่ขจัดเราไม่กำจัดความชั่วจากหัวจิตหัวใจแล้วความดีมันความสะอาดที่เป็นบุญหรือกุศลมันจะเข้าสิงสถิตในหัวจิตหัวใจแล้วได้ยังไงก็มันสกปรกนี่สกปรกดันไม่ล้างซะอีกเปื้อนก็ดันไม่ล้างซะอีกอย่างเราพอเปื้อนไม่ได้ก็เป็นนิสัยใช่ไหมถ้าพูดถึงประสานก็เป็นโรคจิตประเภทหนึ่งอย่างนี้เป็นประเภทนึงแต่เป็นโรคจิตในทางที่ดีไหมล่ะแต่บางคนเป็นโรคจิตบางประเภทโอ้โหคบไม่ได้เลยคลั่งเต็มถนนไปหมดเลยคนหัวร้อนเนี่ยเยอะคนหัวร้อนเยอะนะต้องเข้าใจเลยมากเลยมากบางทีมันได้ร้อนหรอกก็มันไม่ได้ฝึกไม่หัดไงมันไม่มีความอดทนไงไปเจอเนี่ยไม่สบอารมณ์ไม่สบหูสบตาเท่านั้นแหละไม่ถูกตาเท่านั้นเนี่ยมันทิ่มใจเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องกลับบ้านเผลอๆไม่ได้กลับเบียนไปเข้าคุกเข้าตารางเบียนไปที่สถานีตำรวจนู่นเบียนไปลงไปศาลถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะแล้วต้องโอ้หลวงพ่อว่าสติปัญญามันหายไปไหนเนาะสติยับยั้งชั่งใจมันหายไปไหนเราไม่อยู่กับเราบ้างเหรอมันไม่อยู่กับเราบ้างเนี่ยอะไรเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างที่เห็นอย่างนี้เห็นที่นี่อันนี้ก็นานาจิตตังเลยวิธีคิดอันนี้มันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณครองแล้วนะที่เป็นรูปภาพที่ถอดออกมาเป็นภาพหลวงพ่อก็ดีที่พูดอยู่ตอนนี้ก็ดีไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเข้าไปครองแล้วนะก็ยกไปตามระดับอาวุโสเหมือนกันโยมก็โยมก็เอาไว้ต่ำกว่ารูปพระนิดหน่อยเหลื่อมล้ำกันอยู่อย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องประดับสำหรับคนตายไปแล้ว ประดับเป็นคนตายไปแล้วหลวงพ่อเทพยังยิ้มอยู่นะหลวงพ่อเทพธรรมทีโลแต่ท่านก็ยังยิ้มอยู่ยิ้มอันนี้คือภาพคุณพ่อชานก็เช่นกันนะคุณพ่อชานโยมแม่กลยังอยู่นะโยมแม่กลยังอยู่อะไรลักษณะอย่างเงี้ยคนเราวันนี้วันอังคารอะไรอย่างเงี้ยต้นบอกวันอังคารไม่ดีเลยเมื่อวานไม่ดีเลยโอ้ยวันก่อนก็ไม่ดีเดือนก่อนไม่ดีเลยไปโทษวันเดือนปีซะอย่างนั้นเด้ตัวเองไม่ดีเห็นหรือเปล่าไม่รู้ตัวเองทำไม่ดีเองใช่ไหมบางทีก็บันนี่ทำดีแต่อยากได้ผลเร็วๆไงทำดีไม่เห็นได้ดีเลยหลวงพ่อว่าเพิ่งทำนี่บางทีไปปลูกต้นไม้บางทีไม่แกะออกจากถุงอะไรอย่างนี้ยังอยากให้มันโตอยู่มันก็คงไม่ใช่แล้วเลยหลวงพ่อเคยเจอนะตอนที่เราว่าพัฒนาไม่ใช่เฉพาะที่นี่ไหนที่อื่นก็เอาไปช่วยปลูกต้นไม้นี่นะไม่เอาถุงออกไง
นี่ทุงบอกลดไปเถอะลดน้ำนี่ทำไมไม่ขึ้นทันทีต้นอื่นให้มันขึ้นไปขุดดูที่ไหนได้ไม่ได้ออกจากถุงเลยก็เด็กลูกหลานนั่นแหละมาปลูกอะลูกหลานสั่งมาปลูกก็ทำไปงั้นเลยไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมปลูกทิ้งกว้างๆบางทีโครงการปลูกป่าปลูกตอนนั้นจะหมดฤดูฝนแล้วนะต้องเข้าใจนะไปบางทีโครงการปลูกป่าไปปลูกนู่นเดือนกันยาตุลาไปนู่นไปนู่นบางทีก็ปลายปีนะไปปลูกปีใหม่นะปีใหม่ไม่ถึงมกราคมปลูกปีใหม่ปลูกแล้วไม่ดูแลรักษาแล้วเดือนเมษาอยู่ข้างหน้าทีนี้หน้าร้อนมาแล้วพอว่าโอ้วางอะไรก็วางไม่เหมาะเนาะอ่านการอะไรไม่ได้ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแย่เลยแล้วว่าทั้งโอ้พอแล้วแหละบางเรื่องพอแล้วมันมากเกินนะมากเกินพื้นที่มันมีน้อยจริงๆเราอยากปลูกมากกว่านี้แต่พื้นที่มีน้อยยังไปทำโครงการทับกันอยู่นั่นแหละเลยบางทีหลวงพ่อถึงว่าเออก็วิธีคิดได้อยู่นะแต่การกระทำมันขัดกับหลักธรรมชาติไงมันขัดกับหลักธรรมชาติมันไม่ไปตามลำดับขั้นตอนหน้าฝนเราก็ทำนาปีถ้ามีคลองน้ำนาปังก็ทำได้นาปีก็ทำได้ถ้าน้ำหลากมามากๆจริงๆเนี่ยถ้าน้ำหลากมามากๆเนี่ยสังเกตดูนะมันอะไรให้เรามากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะไม่มีเลยก็ไม่ใช่เรื่องดีมันมีบ้างไหมแหละที่พอดีทีนี้มันก็พอดีที่หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันมีมากแล้วก็อย่าไปทุกข์ใช่ไหมอย่ามันท่วมหัวท่วมตายมันอย่ามันท่วมจมูกเราดิอย่ามันท่วมหัวจิตหัวใจเราดิเวลามันแรงก็เช่นกันมันก็เป็นแห้งแรงก็เราจิตใจมีสติมีขาดเราขาดปัญญามั้งก็มันแรงฝนตกเป็นแห้งๆเลยแล้วทำความเข้าใจอย่างนี้ก็เบื้องต้นก็มีความสุขเราไม่ต้องเรียกร้องหรอกถ้าเราทำดีเราได้รับความสุขเท่านั้นแหละแต่ต้องทำบ่อยๆนะไม่ใช่ไปทำครั้งเดียวแล้วหวังผลตลอดชีวิตคงไม่ใช่เรากินข้าวมื้อเดียวไหมล่ะเรากินข้าวครั้งเดียวไหมเรากินข้าวคำเดียวไหมล่ะชีวิตตั้งชีวิตเรากินข้าวจานเดียวก็จบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วกินแล้วกินอีกเก็บแล้วเก็บอีกก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรของมันอย่างนี้อย่างนี้หน้าตาก็ต้องรักษาดูแลบ้างอย่าไปดูแลจนกระทั่งว่าโอ้โหเดือดร้อนตกแต่งถ้าอย่างนั้นแหละแต่งหูแต่งตาแต่งฟันมันก็ควรแต่งอยู่นะเราจะควรแต่งอยู่แต่หมายถึงว่าอย่าแต่งเกินงามความงามของคนงามน้ำใจใช่ใบหน้าถ้าใบหน้างามด้วยหัวจิตหัวใจงามด้วยก็ดีแต่บางทีหัวจิตหัวใจไม่งามเลยงามแต่ข้างนอกดูล่อหล่อดูสวยสวยอะไรหัวจิตหัวใจไม่สวยเลยอย่างนี้หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ก็ช่างมันเถอะขอมีน้ำจัดจิตน้ำใจที่ดีอะไรสักขอการกระทำที่ดีคำพูดตรงไปตรงมามีสัจจะอย่าไปหลอกลวงไปต้มตุ๋นคนอื่นทุกวันนี้มันเยอะเยอะมากเลยมีมิจฉาชีพขบวนการต้มตุ๋นบังคับสินค้าบังคับขายหิ้วไปบริการเราไม่อยากจะดูเท่าไหร่ก็มาแสดงมาสาธิตให้นะสาธิตเหมือนกับเขาโฆษณาในทีวีสะอาดสะอาดสะอ้านดีต้องนำมือคนไหมล่ะนำมือคนของคนเราเนี่ยคนไปทำสกปรกก็คนทำความสะอาดแต่บางทีคนอื่นทำสกปรกแต่คนอื่นต้องไปทำสะอาดอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องเห็นใจคนทำความสะอาดบ้างอะไรสักไม่ใช่เห็นใจดิไม่ใช่เห็นใจไม่ใช่เห็นใจเฉยๆสักแต่ว่าเฉยๆกาย
ปากและวาจานี่เลยพูดไปพูดมาเนี่ยพูดดูดีนะแต่นั่นเข้านั่นเข้าผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะพูดไปอย่างนั้นเนี่ยคนนั้นมันมาทำความสกปรกขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันไม่ปรับการกระทำของตัวเองมันต้องปรับการกระทำของตัวเองด้วยบางทีจะทำด้วยความสะใจทีนี้ทำด้วยความสะใจได้แกล้งเขาได้ประชดกับเขามันมีความสุขจริงไหมนะมันไม่จริงมันไม่จริงหรอกความสุขไม่งั้นไม่จริงหรอกคือมันไม่ใช่ของแท้เนี่ยมันเป็นของเทียมไปมาก็สร้างปัญหาท่านเองหนักๆข้อก็เอาง่ายๆคือถ้ากินแล้วไม่ช่วยกันล้างไม่ช่วยกันเก็บสะสมมันได้สักกี่วันหลวงพ่อเลยเป็นเรื่องเลยอย่างนั้นถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็อีกอย่างพ่อแม่ไม่เก็บก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ให้เขาเรียกว่าอุปการะคุณเรามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราตอบบุญแทนคุณเมื่อก่อนเนี่ยกินข้าวกินได้ครับถ้ามียายก็ขันน้ำยายขันน้ำพ่อขันน้ำแม่ใช่ไหมเวลากินข้าวทุกวันนี้ภาพนั้นมันจะยังเหลืออยู่หรือเปล่าเอาจริงๆนะต้องเข้าใจเลยบูชาเคารพนับถืออะไรประมาณนั้นเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เคารพความคิดของคนอื่นด้วยเคารพการกระทำของคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนมันไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นเลยถ้าไร้ศีลไร้ธรรมมันเข้าก็ว่ากตัญญูกตเวทีรู้บุญคุณของคนอื่นที่ทำไปแก่เราแต่มันกลับกันเลยลูกผู้ดีลูกผู้ดีลูกเศรษฐีก็หาบ่ดีเกิดขึ้นมาก็โหไม่รู้บางทีได้มาจากไหนไม่รู้มาใช้ถ้าสมมติเป็นคนขับรถไปส่งที่โรงเรียนเขาจะไปส่งคุณหนูใช่ไหมโอ้โหหลวงพ่อมันติดดินติดหญ้าเป็นไหมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นใช่ไหมล่ะไม่ค่อยเป็นเสื้อผ้าโตแล้วต้องใส่ให้รองเท้าก็พ่อแม่ใส่ให้พี่เลี้ยงดูใส่ให้เรื่องจะทำอะไรเป็นนี่ต้องบอกว่าที่สุดของมันจะทำอะไรเป็นปล่อยแบกมันหาบมันขนบ้างน้องพ่อว่าปล่อยใส่รองเท้าเองบ้างอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยปล่อยมันหิ้วกระเป๋าขึ้นรถบ้างอะไรสักไม่ใช่โอ้โหพอคบประงมเลยเขาเรียกว่าเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงไข่ในหินไข่แตะก็ไม่ได้ยุ่งเลยเนี่ยโตขึ้นมาได้ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งมันไม่รู้จักความว่าเขาไปมันไม่รู้จักความไม่รู้ไข่ป้อนไหนป้อนความไม่รู้จักความเนี่ยไม่รู้ที่สูงที่ต่ำไม่รู้ผู้มีพระคุณทุกวันนี้เห็นไหมล่ะพ่อแม่โดนลูกโดนหลานนั่นบางทีก็ตายเพราะมือของลูกของหลานนะมันไปข้างยาบ้าไปเสพยาบ้ามาไหมก็เป็นลักษณะปกติก็คงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมมันก็ห่างศีลห่างธรรมอย่างที่หลวงพ่อว่าไล่เหตุไล่ผลไล่เหตุไล่ผลขาดเหตุขาดผลขาดการยับยั้งชั่งใจเสร็จเลยจบเหตุเลยทีนี้เลยไม่ลงตัวเลยเลยไม่ลงตัวขอไม่ลงตัวด้วยการกระทำนะพูดเฉยๆยังไม่ลงมือกระทำจะไปเขียนเป็นบอกผู้ชำนาญการจะได้ไหมผู้ชำนาญการหมดแต่สอนคนอื่นตัวเองก็ทำไม่เป็นไล่ฝีมือไม่มีฝีมือแต่หมดแต่ไปสอนคนอื่นอันนี้ยุ่งเลยเขาตามดูติดๆไปสอนให้เขาไม่โกรธไปสอนให้เขาไม่โลภไปสอนให้เขาไม่หลงให้เขาเกิดสติเกิดปัญญาแต่ตัวเองมีหรือเปล่าไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าตัวเองไร้สติอับปัญญาเนี่ยอยู่ด้วยความอยู่กับความประมาทเนี่ยไปสอนเขาเนี่ย
จะสอนได้สักกี่ครั้งเขาไม่รับวิธีคิดเขาก็ไม่เอาการกระทำเขาไม่เอาจะไปสอนดีเขาบอกว่าถ้าว่าคนพูดดีมีเยอะนะคนพูดดีมีเยอะคนดีเหมือนกับคำพูดเนี่ยมันช่างหาเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำยาเป็นอะไรยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันต้องดูนะทีนี้มันมีไหมมีแต่มันมีน้อยขอให้มีทั่วโลกทั่วแผ่นดินพื้นผืนดินนี่เต็มไปกับคนที่มีเหตุผลทั้งหมดเลยมันก็จะดีเหมือนกันเนาะแต่เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเป็นเรื่องยากเพราะปลูกฝังมาอย่างนี้ปลูกมาอย่างนี้ฝังมาอย่างนี้ไงที่สุดของมันที่นี่ก็มีประเภทที่สามขึ้นมาเห็นไหมล่ะมันมาจากไหนมันก็เพี้ยนมาแต่มันก็มีมามันเพิ่มขึ้นอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีมาตั้งนานแล้วแหละสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งนานท่านเก่าไว้สมัยพุทธกาลอุปโตพยัญชนกคนสองเพศคนอะไรหน้าตารูปร่างเป็นผู้ชายหัวใจเป็นผู้หญิงหัวจิตหัวใจเป็นผู้หญิงหน้าตาเป็นผู้ชายมันกลับกันมันหลวงพ่อถึงว่ามันก็เกิดมาผิดเนาะมันสวมเขาเรียกว่าสวมตัวจิตตัววิญญาณเข้าไปสวมไปผิดร่างนี้หลวงพ่อผู้ให้มาเกิดหลวงพ่อผู้ให้มาเกิดเนี่ยเลือดเถอะไปด้วยเอามาจริงๆคงไม่ใช่หรอกเป็นกรรมบุพกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงบุพกรรมคงไม่ใส่มาผิดหรอกแต่ถ้าผลิตโรงงานทั่วๆไปมีโอกาสที่จะผิดนะถ้าผิดด้วยนะผลิตด้วยน้ำมือแล้วอะไรของคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดอยู่อาจจะใส่ซองผิดเคยได้ยินไหมกินยาผิดซองอย่างนี้ต้นกินยาผิดซองทานยาผิดซองพูดถึงจดหมายผิดซองยังมีเลยจดหมายผิดซองจดหมายผิดซองมันประจานกันประจานตัวเองใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอย่างนี้เป็นต้นจะไปถึงเกมของคนอื่นมาเข้าเกมตัวเองบางเรื่องอย่างนี้ที่สุดของมันก็ปกปิดไม่ได้ในโลกอันนี้จะปกปิดคนอื่นได้อยู่เบื้องต้นแต่มันปกปิดตัวเองไม่ได้มันหลอกตัวเองไม่ได้ที่สุดของมันเราอาจจะหลอกคนอื่นได้ที่สุดของมันถ้ามันเป็นกรรมแล้วที่สุดของมันตัวเองจะจมซะเองนะตัวเองจะรับกรรมซะเองรับวิบากกรรมซะเองท่านถึงบอกกัมมาโยนิกัมมาพันธุกัมมาปฏิสรณโณมีกรรมที่พึ่งเป็นที่พึ่งอาศัยไงกรรมจงกรรมจรกรรมแล่นกรรมอะไรกรรมวิ่งกรรมจรนอนเนื่องมาเราจะกำจัดด้วยอะไรกำจัดด้วยสติด้วยปัญญาไงก็เท่านั้นเลยถ้าเป็นไปได้เราชี้หน้าไปก่อนที่น้องบอกความขี้เกียจมาแล้วก็ชี้หน้าไปก่อนไงความขยันมาแล้วก็ชี้หน้าไปก่อนเขาเป็นคู่อริกันถ้ามีความขยันและความเขาเรียกว่าความขี้เกียจมันก็หายไปหายไปแต่มันจ้องอยู่นะจ้องเล่นงานเมื่อไหร่ขยันอย่าตายสักทีนะมันจ้องแล้วมันหาจ้องแล้วก็เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกความสบายก็ชี้หน้าไว้ก่อนก็ได้ชี้หน้าเรารู้เท่าทันเราจะอยู่กันเรานานก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าความสุขความสบายมาชี้หน้าไว้ก่อนเราพยายามให้มันอยู่กับเรานานๆเดี๋ยวความทุกข์ก็มาไม่ได้เขาอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ได้อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ถ้าเราเป็นคนขยันเราหลุดความขี้เกียจอยู่กับเราไหมไม่อยู่เลยหนีไปหายไปไหนก็ไม่รู้แต่มันไม่อดนะมันไม่อดมันมีบ้านมันเยอะเราไม่ขี้เกียจคนอื่นขี้เกียจมันก็ไปอาศัยอยู่นู้นเขาคงไม่งอเหมือนกันความเกลียดความขี้เกียจความขยันความสุขความทุกข์มันคงไม่งอหรอกมันไม่อด
มันไม่ต้องไปสร้างบ้านเลยมันต้องไปต้องแบกปูนไม่ต้องผสมปูนด้วยซ้ำไปก็บ้านในหัวจิตหัวใจมันเองในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยเนี่ยปล่อยโง่อยู่ได้ปล่อยมันโง่อยู่ได้มันก็อาศัยตรงนั้นเนี่ยอาศัยมันมีคนหลอกก็ดูมีคนโดนหลอกเนี่ยอย่างเป็นต้นของคู่กันนะอันนี้กลางวันนั้นก็มีกลางคืนมีคนสูงก็มีคนต่ำมีคนดำก็มีคนขาวมีพระก็มีโยมเนี่ยเห็นไหมมันคงไม่อดหรอกเพราะว่าบ้านอยู่เยอะแยะถ้าหลวงพ่อขับไล่ใช้ส่งความขี้เกียจได้โอ้สบายมันไปหาที่อยู่บ้านอาจจะหลังโตกว่านี้ก็ได้ดูหรูกว่านี้ก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงว่าสัจธรรมนะความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าต่างคนต่างขยันในโลกนั้นขยันทั้งหมดความขี้เกียจแล้วว่าคงตายหมดแล้วมั้งสูญพันธุ์ไปแล้วมั้งอันนี้ไม่สูญหรอกเราตายไปแล้วก็ยังอยู่ตายมากี่ชั่วอายุคนนั่นเนี่ยมันก็ยังอยู่ไงก็ยังอยู่แต่ถ้าเราอยู่ฉลาดทีนี้เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันความขี้เกียจก็พอกับนั้นแหละถ้าขี้เกียจจะขี้เกียจอีกอย่างไปทำอีกอย่างมันก็ยังได้อยู่นะก็ยังถือเป็นคนขยันแต่มันขี้เกียจทุกเรื่องเนี่ยทำไมหลวงพ่อนี่ถ้าขี้เกียจหายใจจะยุ่งเลยนะถ้าขี้เกียจกินจะยุ่งเลยกินได้เก่งกว่าเขานะกินได้เก่งกว่าเขากินได้มากกว่าเขาเลยซ้ำไปอย่างนะกินได้มากกว่าเขาเลยซ้ำไปคนขยันที่แท้จริงก็กินแป๊บ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 คิดถึงพ่อแม่เราเมื่อก่อนไหมกินอยู่บนคันนาฝนตกก็กินบางทีก็เอาใบไม้เนี่ยบางทีก็ผ้าข้าวม้าเนี่ยมาปิดไปกินนั่งกินอยู่บนคันนาเนี่ยบางทีน้ำก็กินน้ำก็กินน้ำใสๆถ้าหน้าดำน้ำก็อีกอย่างถ้าไปกินตอนที่ข้าวมันโตนะน้ำมันใสสะอาดทุกวันนี้ทีนี้เมื่อก่อนน้องพ่อได้ยินเขาเพศปลาที่อ่อนแอเนี่ยก็ตายพวกประเภทปลาขาวปลามีเกล็ดตายไปแล้วตายเป็นเบื่อเลยไปมาปลาที่ทนที่สุดบางเรื่องก็ตายไปที่สุดของปลาไหลก็ไม่เหลือเพราะน้ำมือของใครก็นี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เราจะปลูกนั่นปลูกนี่ไม่ต้องไปหาปุ๋ยหาอะไรนะไม่ต้องมีสารเคมีแล้วถ้าเป็นพืชล้มลุกพวกแตงบางอย่างนะพวกแตงบางประเภทพวกมะอึเป็นต้นฟักทองโอ้โหคนไม่หวาดไม่ไหวปลูกไว้ตามป่าหน้าฝนอย่างเงี้ยเผลอๆเหลือเง่าปีต่อไปเกิดขึ้นมาอีกแต่บางคนมาทำลายป่าด้วยกันผักหวานนั้นไม่เกิดเผาให้เห็ดเกิดเผาให้ดอกกระเจียวขึ้นเผาให้ผักหวานขึ้นแต่มันทำลายไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ชีวิตไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนชีวิตกี่ร้อยกี่ล้านชีวิตก็ไม่รู้ทำบาปมากกว่าแต่หวังผลน้อยๆเขาต้องบอกว่ามีพ่อเปรียบเทียบฆ่าช้างงองาไงโอ้โหช้างทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันจะปิดมิดไหมมันไม่มิดไงฆ่าช้างตัวหนึ่งเพื่อจะเอางาฆ่าช้างเชือกหนึ่งเพื่อจะเอางาฆ่าช้างเพื่อจะเอางามีช่วงระยะหนึ่งเห็นไหมเป็นดีหมีก็ดีอุ้งตีนหมีก็ดีแล้วก็ดีฆ่าหมีทั้งตัวเพื่อจะอุ้งเอาอุ้งตีนแน่อย่างเงี้ยหลวงพ่อเกิดขึ้นมาเนี่ยเอารัดเอาเปรียบกันเกินไปไหมเห็นแก่ตัวจนเกินไปไหมก็แน่นอนที่สุดนะจิตมันไม่ได้ฝึกรักแม่มันรักแม่มันแต่เกลียดพ่อเกลียดพี่มันเลยไปรักน้องเอาลองดูดิจิตมันบ้าบอนี่นะ
รักพ่อเกลียดแม่รักพี่เกลียดน้องเอ้ยมันยุ่งไปหมดเลยยุ่งไปหมดเลยแต่ตัวเองก็กลัวตายกลัวตายอย่างเงี้ยน้องพ่อว่านี่แหละคำว่าแค้นฝังหุ่นมาจากไหนก็หัวจิตหัวใจมันได้ฝึกไงมันได้ปล่อยมันไม่ลดละไม่ได้บ้างไม่ได้ลดละไม่ได้เลิกเลิกจากความคิดที่เป็นเสนียดจันไรที่มันเบียดเบียนนั้นมันเลิกไม่เป็นมันเสพกับทำไม่เป็นเสพกับศีลไม่เป็นหลวงพ่อท่านว่าดอกไม้น่ะเวลามันหอมมันหอมหน้าดอกไม้ดอกไม้บานบางชนิดหอมช่วงระยะหนึ่งหอมบางการบางเวลาแต่ถ้าคุณงามความดีหอมศีลหอมหอมธรรมนี่มันทวนลมด้วยนะหอมคุณงามความดีมันทนลมด้วยอยู่เนื้อลมอ่ะโอ้คนนั้นดีนะเขามีศีลมีธรรมนะเขาเป็นผู้ใหญ่ควรเคารพคนคนที่ถือนับถือนะควรเคารพบูชานะอย่างนี้มันหอมทวนลมคุณงามความดีหอมศีลหอมธรรมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกันอาวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกต้นหน้านะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ